ายของรายการนี้ก่อนก็อย่างที่บอกนะครับเป้าหมายของเราก็อยากเห็นตัวผู้เล่นที่จะต้องเล่นโอลิมปิกนะคัดโอลิมปิกในเดือนมีนานะเพราะนั้นในเรื่องของการแข่งขันเป้าหมายก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าในตัวผู้เล่นจริงๆแล้วนะเราจะดูตัวผู้เล่นเพื่อที่จะคัดโอลิมปิกนะครับในเดือนมีนานะครับเพราะว่าเราไปครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะเราต้องแบ่งน้ำหนักกับทีมอื่นนะแต่ก็ไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่เพราะว่าน้องๆทุกคนตอนนี้นะครับก็ทุกสโมสรเขาปีซีซั่นเพราะนั้นความฟิตหรือสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะฮะอยู่ที่ว่าเขารับแทคติกของพวกเราได้แค่ไหนครับตอนนี้นักเตะก็มีจุดมีอะไรบ้างเชื่อเพียงพอไหมก็ถ้าถอนนะครับก็ต้องเรียกเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะก็ยังประตูนะฮะคนหนึ่งถอนนะครับบาดเจ็บก็มารายงานตัวก็โอเคนะฮะส่วนของบุรีรัมย์นะฮะเขาจะตามมาวันที่25นะครับ แล้วก็อย่างวันนี้นะครับก็มีขออนุญาตไป3ของ3-4คนนะของ BC Hero เพราะและได้กับกีฬามหาลัยรอบรองฮะเราก็ให้เขาไปนะแต่เขามารายงานตัวตอนเย็นนะฮะแต่ก็อีกสักคนหรือ2คนยังสุยาสิงห์มุ้ยนะฮะก็ยังไม่ทราบเพราะเห็นในข่าวว่าเขาจะถอนตัวนะฮะก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อน้องอีกทีนึงนะครับถ้าไม่ได้เราก็จะมีตัวผู้เล่นอื่นไว้ในใจแล้วเหมือนกันนะครับเพราะเราต้องเอาไปครบทั้ง23คนครับแผนการซ้อมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับตัววางยังไงครับก็ผมต้องบอกเลยผมประชุมกับโคซิโก้ซึ่งพี่เขาดูแลทุกชุดแล้วชุดใหญ่นะฮะแนวทางจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะฮะคือระบบ433หรือ4221แค่นั้นเองนะฮะอยู่ที่ว่าเด็กคนไหนจะรับได้ไหมนะฮะแต่ว่าการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะผมว่าเด็กทุกคนนะฮะความคิดความอ่านนะฮะเขาอยู่ทุกสโมสรเนี่ยผมว่าเขาโอเคอยู่แล้วนะฮะเขาสามารถรับเทคนิคได้ง่ายอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับ